ครับสวัสดีครับผมสิริถิ่นพยัพประธานกลุ่มเลี้ยงไก่3สายเลือดบ้านบางตาแผ่นวันนี้จะมานำเสนอวิธีการแปรรูปอาหารจากไก่3สายเลือดทีนี้ก่อนที่จะนำเสนอวิธีการแปรรูปอาหารจากไก่3สายเลือดเนี่ยขอย้อนที่มาของการที่จะมาแปรรูปอาหารก่อนนะคือแต่เดิมเนี่ยเราเป็นกลุ่มเลี้ยงไก่มาเลี้ยงไก่3สายเลือดซึ่งมีสมาชิกในชุมชนใกล้เคียงเนี่ยเลี้ยงกันอยู่เริ่มก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี36เพราะฉะนั้นพอเลี้ยงมาระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ขายเป็นรูปตัวเป็นของไก่คือส่งตลาดไปทั่วพอมาระยะหนึ่งเศรษฐกิจบ้านเราตกต่ำก็ทำให้เราขายของได้ราคาต่ำแล้วก็บางครั้งถึงกับขาดทุนเราจึงคิดแปรรูปอาหารอันนี้เพราะฉะนั้นการแปรรูปอาหารอันนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาจากกลุ่มแม่บ้านของเราจากในชุมชนนี้ซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างไก่อบสมุนไพรของเราตอนนี้เราหมักกับสมุนไพรไว้ซึ่งสมุนไพรมีอะไรบ้างผมจะชี้แจงให้ฟังดังต่อไปนี้นะฮะก็มีพริกไทยดำแล้วก็เม็ดผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นแล้วก็พวกมะนาวหลายๆอย่างซึ่งเป็นสมุนไพรจากไทยทั้งจากของไทยทั้งนั้นแล้วก็เป็นในชุมชนเราทำกันเองเพราะฉะนั้นการแปรรูปอาหารซึ่งเราเลี้ยงไก่กันเองเราก็มั่นใจว่าไก่ของเราที่เลี้ยงเนี่ยปลอดสารพิษเพราะเราไม่ได้ให้ยาที่เป็นสารเคมีเราจึงมาทำตรงนี้แล้วเรารับประกันว่าของเราปลอดสารพิษแล้วเดี๋ยวจะให้กลุ่มแม่บ้านสาธิตให้ดูดังต่อไปนี้ครับการทำไก่ย่างสมุนไพรมีส่วนผสมดังนี้ไก่ทั้งตัวตะไคร้รากผักชีข่าพริกไทยดำเม็ดผักชีขมิ้นซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองเกลือวิธีการทำนำไก่ทั้งตัวที่ทำความสะอาดแล้วผ่าซีกแผ่ออกให้นำส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดปั่นหรือโขลกให้ละเอียดเอาสมุนไพรที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งตัวไก่เติมเกลือซอสปรุงรสตามลำดับเพื่อให้เนื้อไก่ได้รสชาติของสมุนไพรเราจะต้องหมักไว้ประมาณ1คืนก็สามารถนำไปย่างหรืออบได้แต่ถ้าหากจะเก็บรักษาไว้เพื่อจำหน่ายหรือเป็นการถนอมอาหารให้อยู่ได้หลายวันควรบรรจุถุงสุญญากาศแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะเก็บได้ประมาณ1อาทิตย การนำเอาไก่ที่หมักได้ที่แล้วมาประกอบอาหารนั้นจะนำไปอบหรือย่างก็ได้แต่ที่สาธิตวันนี้เราจะใช้ฝาครอบลมร้อนแทนโดยนำไก่ที่หมักไว้ใส่ลงในหม้อปิดฝาครอบตั้งเวลาเพื่อให้ไก่มีสีสม่ำเสมอควรกลับเอาด้านล่างขึ้นข้างบนด้วยเมื่ออบได้ที่แล้วจะได้ไก่อบแห้งและหอมด้วยสมุนไพรอย่างนี้ค่ะการทำไก่ต้มสมุนไพร
ไก่ที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นไก่พื้นบ้านใช้ไก่ทั้งตัวที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมีส่วนผสมดังนี้ไก่ทั้งตัวน้ำซุปตะไคร้ขมิ้นน้ำตาลน้ำปลาน้ำเปล่านำตะไคร้ขมิ้นห่อด้วยผ้าขาวบางมัดแล้วใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปน้ำซุปที่เตรียมไว้จะต้องเป็นน้ำซุปจากซี่โครงไก่ต้มจะได้รสชาติที่หวานอร่อยใส่น้ำตาลน้ำปลาในปริมาณที่มากหน่อยคือน้ำปลาในปริมาณ1ต่อ3ของปริมาณน้ำซุปคนให้เข้ากันต้มต่อจนเดือดใส่ไก่ทั้งตัวลงไปไก่ที่จะใส่ลงไปควรหาเชือกผูกตัวไก่ไว้ที่หูหม้ออย่างนี้เพื่อสะดวกต่อการยกขึ้นเมื่อสุกแล้วปิดฝาหม้อต้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงด้วยไฟอ่อนๆเมื่อครบ1ชั่วโมงนำไก่ต้มออกจากหม้อล้างด้วยน้ำเปล่าทันทีเพื่อไม่ให้หนังไก่แตกและแขวนไว้ให้เสด็จน้ำจนเย็นก่อนนำไปบรรจุถุงหรือจำหน่ายต่อไปส่วนผสมของไส้อั่วไก่มีดังนี้คือน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวเนื้อไก่บดผสมกับมันไก่ไส้หมูเทียมเนื้อไก่ที่นำมาใช้จะต้องเป็นเนื้อไก่ติดมันแล้วบดด้วยเครื่องบดให้ละเอียดก่อนนำไก่บดไปผสมกับส่วนผสมต่างๆนั้นเราจะต้องนำไก่บดแช่เย็นเสียก่อนหลังจากนั้นนำไก่ที่แช่เย็นแล้วมาผสมด้วยการใส่เครื่องปรุงทีละอย่างพร้อมกับเคล้าและนวดใส่น้ำพริกแกงหลังสุดแล้วนวดต่อจนเหนียวนำไส้หมูแบบแห้งมาล้างน้ำเสียก่อนแล้วเอาส่วนผสมใส่เข้าไปในไส้หมูนี้ค่อยๆใส่ไปทีละน้อยมัดหัวท้ายด้วยเชือกเจาะเพื่อไล่ลมทำเช่นนี้จนหมดเช่นเดียวกันถ้าต้องการเก็บรักษาไว้รับประทานหรือนำไปจำหน่ายควรบรรจุด้วยถุงสุญญากาศเมื่อต้องการรับประทานนำไปย่างหรืออบก็ได้โดยทั่วไปเราพบกันมีแต่ต้มยำน้ำ
แต่วันนี้เราจะมาสาธิตต้มยำไก่บ้านเรามาปรุงแต่งเป็นต้มยำแห้งจะมีเครื่องปรุงน้ำมันพืชข่าหั่นชิ้นบางๆตะไคร้หั่นฝอยแล้วก็จะมีเนื้อไก่น้ำมะนาวน้ำปลาใบมะกรูดฉีกชิ้นเล็กพริกขี้หนูแห้งทอดพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่ข่าที่เราหั่นฝอยไว้ลงไปเพื่อที่จะผัดให้กลิ่นหอมออกมานะคะพอข่าหอมแล้วก็จะใส่ตะไคร้ตามลงไปผัดให้หอมอีกทีนึงก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะจะใช้เนื้อไก่ที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ได้เลยนะคะผัดให้เข้ากันกับข่าตะไคร้ให้ไก่สุกเราจะใช้เนื้อไก่ที่ไม่มีกระดูกจะปรุงรสด้วยน้ำปลาก่อนนะคะถ้าไฟอ่อนไปเราเร่งได้อีกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้ไก่สุกกว่าตามด้วยน้ำมะนาวเราเคี่ยวไปให้ไก่สุกพอไก่สุกแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดตามลงไปพอเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยนั้นเราก็โรยด้วยพริกขี้หนูที่เราทอดไว้แล้วแต่ความพอใจจะชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยสำหรับไก่บ้านรวนน้ำมันหอยวันนี้นะคะมีน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเนื้อไก่ตะไคร้หั่นฝอยน้ำตาลทรายสำหรับไก่ลวนน้ำมันหอยแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะตามด้วยเนื้อไก่ค่ะอ
ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนิดหน่อยค่ะใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะตามด้วยตะไคร้ที่เราหั่นเป็นฝอยไว้นะคะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเสร็จแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะฮะซึ่งกลุ่มแม่บ้านของเราได้แปรรูปไก่สามสายเลือดเป็นอาหารไก่จากที่เกษตรกรในกลุ่มของเราเลี้ยงกันเองซึ่งแปรรูปเป็นไส้อั่วไก่ต้มยำแห้งไก่บ้านลวนไก่บ้านแล้วก็ไก่บ้านอบสมุนไพรไก่บ้านต้มสมุนไพรทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างที่กลุ่มได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นึงนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่3สายเลือดบ้านบางตาแผ่น96หมู่1ตำบลคลองงัวครับด้วยความยินดี